แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ห่างไกลจากกิเลสผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็เชิญโยคีทุกท่านนั่งทำสบายขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมโยคีผู้สนใจฝ่ายในธรรมทุกท่านในช่วงนี้เป็นต้นไปก็จะได้ตอบปัญหาที่ยังค้างอยู่นะเมื่อเช้ามีปัญหาหนึ่งที่ยังไม่ได้ตอบนะก็คือปฏิบัติความหมายของคำว่าปฏิบัติที่ให้ความหมายของโยคีผู้ปฏิบัติมีชื่อหนึ่งก็คือกิเลสสังขามะโยโทนักรบสมรภูมิกิเลสทำไมจึงบอกว่านักรบสมรภูมิกิเลสก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะได้ให้คำจำกัดความเกี่ยวกับกิเลสสังขามะโยโทให้เป็นนักรบสมรภูมิกิเลสซึ่งอุปมาถ้าเป็นนักรบแล้วสิ่งแรกเลยนักรบจะต้องมีเสื้อเกราะก็อุปมาศีลเป็นเสื้อเกราะให้นักรบจะต้องมีโล่คอยป้องกันอาวุธที่ตกจากที่สูงก็มีพระปริตเป็นเปรียบเสมือนโล่ให้นักรบจะต้องมีอาวุธพระองค์ก็เปรียบเสมือนเมตตาและปัญญาเมตตาเป็นขีปนาวุธที่จะซัดพุ่งตลอดเวลาส่วนปัญญาเป็นศาสตราวุธห้ามปล่อยอันนี้ก็อาวุธและศัตรูของนักรบก็มีอยู่3ประเภทศัตรูที่มองเห็นตัวชัดเจนเรียกว่าวีติกมกิเลสศัตรูที่มองไม่เห็นตัวเห็นแค่เงาเรียกว่าประยุทธ์ฐานกิเลสศัตรูที่มองไม่เห็นแม้แต่เงามี7007แต่ไม่ใช่เจมส์บอนด์นะ007คืออนุสัยกิเลสไม่เห็นแม้แต่เงาแต่เล่นงานเราได้เพราะไม่ขึ้นสู่วิถีจิตนะอันนั้นก็คือศัตรูที่จะต้องจัดการเพราะนั้นก็คือนักรบสมรภูมิกิเลสนี้เสื้อเกราะสวมแล้วโล่สวมแล้วอาวุธพร้อมแล้วมีศรัทธาเป็นกระสุนมีวิริยะคือความเพียรเป็นกำลังพลและศัตรูที่มองเห็นนะเรียกว่าวีติกมกิเลสศัตรูประเภทแรกนี้ต้องใช้อะไรไปจัดการใช้ศีลวีติกมกิเลสศัตรูที่มองเห็นต้องใช้ศีลในการจัดการส่วนศัตรูที่เห็นแค่เงาไม่เห็นตัวเรียกว่าประยุทธ์ฐานกิเลสประยุทธ์ฐานกิเลสก็คือกิเลสที่มันขุ่นอยู่ในใจส่วนวีติกมกิเลสที่จะไปก้าวล่วงละเมิดผู้อื่นเรียกว่าวีติกมกิเลสประยุทธ์ฐานกิเลสมันขุ่นอยู่ในใจมีอยู่5เรื่องเรียกว่านิวรณ์ทั้ง5มีกามฉันทานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนามิทานิวรณ์อุทธัจจกุกุจจานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ทั้ง5เป็นประยุทธ์ฐานกิเลสที่มันขุ่นอยู่ในใจต้องใช้ตัวสมาธิก็คือสัมมาสมาธิฌานในสมาธิทั้ง4เป็นตัวจัดการกับประยุทธ์ฐานกิเลสที่มันขุ่นอยู่ในใจส่วนกิเลสที่มองไม่เห็นแม้แต่เงาเพราะไม่ขึ้นสู่วิถีตัวไม่เห็นเงาไม่มีแต่เล่นงานเราได้กิเลสประเภทนี้มี7ตัวนะเรียกว่า007ก็คืออนุสัยกิเลส7อนุสัยกิเลส7เรานิยมแปลว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานแต่จริงนอนเนื่องเนี่ยความหมายนี้แปรน้อยมากความหมายที่ตรงๆก็คือกิเลสที่แอบอาศัยอยู่ในขันธสันดานแอบอาศัยถ้านอนเนื่องก็พอใช้ได้นอนเนื่องอนุเสติอนุแปลว่าเนื่องเสหรือสยะสายแปลนอนอนุสายนอนเนื่องแต่แปลอีกความหมายหนึ่งนะอย่างที่ของต่างประเทศเขาแปลก็คือแอบอาศัยแอบอาศัยอยู่ในขันธสันดานของเราแล้วก็เล่นงานเราได้เรียกว่าอนุสัยกิเลสมี7นะมี7เพราะนั้นก็คื
เพราะนั้นคนที่จะชนะกับศัตรูสามประเภทนี้ได้ผู้นั้นเป็นนักรบสมรภูมิกิเลสมีชื่อว่ากิเลสสังคามะโยโทนักรบสมรภูมิกิเลสพันก็เรื่องของนักรบสมรภูมิกิเลสก็คือจริงๆแล้วต้องรู้จักศัตรูรู้จักตัวเราเองรู้จักเครื่องมือในการประหัตประหารสวมเสื้อเกราะสวมโล่ป้องกันมีอาวุธครบนะอันนี้ก็คือเรื่องของนักรบสมรภูมิกิเลสนะซึ่งนักรบสมรภูมิกิเลสนี้จริงๆไม่ใช่ไปรบไปฆ่าไปฟันคนอื่นแต่เป็นนักรบที่ต้องการฆ่ากับกิเลสเรียกว่ากิเลสสังคามะโยโทเราสามารถฆ่ากิเลสวีติกมกิเลสถ้าเราฆ่าได้เราจะไม่ผิดศีลโดยประการทั้งปวงกิเลสที่จะไปล่วงละเมิดผู้อื่นจะไปผิดศีลจะไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปวุ่นวิตในการพูดเท็จดื่มสุราเมรัยนะจะไปล่วงละเมิดผู้อื่นจะไม่มีโดยประการทั้งปวงถ้าเราจัดการกับวีติกมกิเลสพันกิเลสประเภทแรกนะโยคีทุกท่านจึงต้องสมาทานศีลถามว่าไม่สมาทานศีลได้ไหมไม่สมาทานศีลก็จริงๆก็หนึ่งในล้านอาจจะมีไม่ได้สมาทานแต่บุญเก่านะเต็มแล้วแต่ไม่ได้สมาทานก็ได้แต่ฐานะปัจจุบันเนี่ยดูแล้วเราบุญเก่ายังไม่เต็มถ้าบุญเก่ายังไม่เต็มมันต้องสมาทานนะต้องสมาทานศีลต้องตั้งใจรักษาศีลพอสมาทานศีลรักษาศีลแล้วก็ขยับไปที่กุศลกรรมบทขยับไปที่สมาธิแล้วก็ขยับไปที่วิปัสสนาอันนี้คือจึงจะสามารถจัดการได้เพราะฉะนั้นกิเลสสังคามะโยโทนักรบสมรภูมิกิเลสนะจึงจำเป็นที่ต้องรู้จักกิเลสรู้จักตัวเองรู้จักอาวุธที่ต้องใช้มีครั้งหนึ่งพระภิกษุมาเรียนกรรมฐานจากพุทธองค์500รูปแล้วก็ลาพุทธองค์เข้าไปจำพรรษาในป่าแล้วก็ไปเริ่มกรรมฐานเลยพอไปถึงเกิดอะไรขึ้นอะมนุษย์ที่อยู่ในป่าที่เรียกว่าลุกขเทวดาได้มารบกวนหลอกล้อทุกวันนอนจนพระจำวัดไม่ได้ก็เลยหนีจากป่านะกลางพรรษาก็มาเฝ้าพุทธองค์กลับมาวัดเชตวันพุทธองค์ถามท่านพวกเธอมาทำไมในเมื่อเรียนออกกรรมฐานดีแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกรรมฐานน่ะใช้ได้แต่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าถูกผีหลอกทุกวันเลยพระเจ้าค่ะ500รูปโอ้ผีทำไมหลอกพระตั้ง500รูปเป็นไปได้หรือนะพุทธองค์ก็แกล้งถามเป็นไปแล้วพระเจ้าค่ะเสียงน่ากลัวกลิ่นน่ากลัวรูปร่างน่ากลัวพัดเอาลมแปลกๆพัดเข้ามาจนข้าพระองค์จำวัดไม่ได้เลยแม้แต่องค์เดียวสอผอมหมดถึงเวลาจำวัดก็จำวัดไม่ได้นะถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็โอเคแต่เวลาจำวัดเนี่ยจำวัดไม่ได้เนื่องจากถูกผีหลอกพุทธองค์ก็ตรวจดูไม่ใช่ผีที่หลอกหลอนพวกเธออยู่เนี่ยเป็นรุกขเทวดารุกขเทวดาเหล่านี้เขาอยู่บนต้นไม้สูงกว่าเธออยู่ใต้ต้นไม้ต่ำกว่าและพวกเธอไปปฏิบัติธรรมไม่เอาอาวุธไปด้วยต้องติดอาวุธไปด้วยเทวดาจึงจะกลัวนะพุทธองค์ก็เลยสอนเมตตาสูตรให้นะก็พระก็เรียนเมตตาสูตรเรียกว่าเมตตาวุธอาวุธคือเมตตาเป็นขีปนาวุธเป็นอาวุธจะต้องซัดพุ่งออกไปตลอดเวลาก่อนที่จะทำอย่างอื่นเพราะนั้นพุทธองค์ก็ตัดกรณียเมตตาสูตรพระก็เรียนเอาตั้งแต่กรณียมันตะกุสเลนยันทังสันตังปังอภิสเมจะสักโกอุชูจะสุหุชูเป็นต้นจนจบเดินสวดจากวัดเชตวันเข้าไปสู่ลาวป่าพอพระเดินสวดเมตตาสูตรจากวัดเชตวันไปถึงลาวป่าที่ตนเองจำพรรษาพลังเย็นส่งไปถึงก่อนเมื่อพลังเย็นส่งไปถึงก่อนลูกคาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้อยู่ตรงนู้นตรงนี้ได้รับพลังเย็นของพระที่สวดแผ่เมตตาให้อยู่ที่เดิมได้อย่างผาสุกไม่เดือดร้อนเทวดาก็โอ้ได้รับพลังเย็นจากพระแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพระนี่มีแต่พระเดชไม่มีพระคุณก็คือมีศีลศีลเตเชนะมีเดชแห่งศีลแต่เมตตาน้ำเมตตาเป็นคุณเนี่ยพระภิกษุไม่ได้แผ่ออกมาเทวดาอยู่ไม่ได้ก็เลยหลอกหลอนก็เลยที่บอกว่าผีหลอกผีหลอกมันคำว่าผีเนี่ยคือใครผีบางทีเปรตก็ได้อ
อสุรกายก็ได้ยักษ์ก็ได้เทวดาก็ได้พรหมก็ได้สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะทุกชนิดมีกายทิพย์เรามองไม่เห็นเราก็เรียกภาษาไทยง่ายๆว่าผีจริงๆบางทีเป็นเทวดาบางทีเป็นเปรตบางทีเป็นอสุรกายเป็นบางทีเป็นพรหมนะเขามีกายทิพย์เรามองไม่เห็นก็ทำกายหยาบให้เราเห็นแวบๆๆเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยก็ใช้ภาษาไทยง่ายๆกว่าผีแต่จริงๆเนี่ยที่มาหลอกพระมันไม่ใช่ผีธรรมดาเนาะเป็นเทวดาพอพระสวดมนต์ไปเกิดอะไรขึ้นได้รับพลังเย็นเทวดาตนนี้ก็ไปกวาดใบไม้ให้มันโล่งเพื่อให้พระเดินจงกรมได้เทวดากลุ่มหนึ่งก็เนรมิตกุฏิให้พระอยู่องค์ละหลังละหลังละหลังเทวดากลุ่มหนึ่งก็ตักน้ำใช้น้ำฉันมารอมาเรียกให้พระว่าอาจจะใช้ล้างเท้าก็มีน้ำให้จะฉันก็มีน้ำให้ก็เรียกว่าเทวดาทุกตนพอได้รับพลังเย็นจากพระภิกษุแล้วทุกคนเทวดาทุกตนเนี่ยสำนึกในบุญคุณแล้วก็ช่วยกันทำคนละอย่างไม่หลอกหลอนพระอีกต่อไปและที่สำคัญก็คือนะช่วยกันดูแลพระให้ปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกสบายน้ำก็ไม่ต้องขาดเรือที่ไหนกุฏิที่พักก็เนรมิตให้ที่จะเดินจงกรมก็เทวดากวาดซะใบไม้เตียนโล่งเลยอันนี้ก็คือนะสิ่งที่พระใช้อาวุธคือเมตตาวุธเพราะนั้นก็คือคำว่าอาวุธไม่ใช่ต้องไปประหัตประหารไปฆ่าแต่เป็นอาวุธที่สยบฆ่าศึกก็ทำให้ข้าศึกนั้นสงบร่มเย็นลงโดยไม่ต้องใช้การประหัตประหารเป็นเมตตาวุธเมตตาวุธนี้มีชื่อเรียกหนึ่งว่าขีปนาวุธแต่ขีปนาวุธขีปนะเนี่ยแปลว่าซัดพุ่งออกไปแต่ขีปนาวุธปัจจุบันเนี่ยมันเป็นมอเตอร์มันเป็นเครื่องมันเป็นจรวดนำวิถีนะเป็นขีปนาวุธที่ยิงไปตรงไหนมันตายราบเลยอันนี้คือขีปนาวุธณปัจจุบันแต่ขีปนาวุธคำศัพท์เนี้ยที่พุทธเจ้าได้บัญญัติเมื่อ 2,600 ปีเป็นขีปนาวุธที่ต้องซัดพุ่งออกไปเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรคือเมตตาเรียกว่าขีปนาวุธอาวุธที่ต้องซัดพุ่งออกไปซัดพุ่งออกไปซัดพุ่งออกไปอาวุธที่ห้ามปล่อยศัตราวุธคือปัญญาปัญญาเป็นศัตราวุธเหมือนมีดคอยอะไรคอยฟันวีติกมกิเลสคอยฟันประยุทธ์ฐานกิเลสคอยฟันอนุสัยกิเลสนะอันนี้ก็คือปัญญาวุฒนะคอยประหารกิเลสส่วนเมตตาวุฒเนี่ยต้องซัดพุ่งอยู่ตลอดเวลาพุ่งไปซัดพุ่งไปเป็นขีปนาวุฒที่ต้องพุ่งออกไปพุ่งออกไปซัดออกไปตลอดเพราะนั้นก็คืออย่างน้อยๆถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเมตตาสูตรสักสูตรหนึ่งต้องสวดทำไมต้องสวดด้วยก็ถ้าสวดแล้วมนุษย์ก็ไม่มารบกวนเราก็ได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะจิตจะเป็นสมาธิได้ง่ายนะบางทีไม่ต้องนั่งสวดหรอกเดินสวดเลยเดินกลับไปกลับมากรณียมันตะกุสเลนยันตังสันตังบันทังอภิสเมจะสะโกอุจูจะสูจูจะสุวโจจะสมุทุอนัติมานีสันตุตะโกจะสุปโรจะอปกิจโจจะสลูกหุติสันตินทริโยจะนิปโกจะอัปปะกัปโภกุเลสุอนันุกิโทนาจักขุธัมมะจเรกินเจนวิญญูเปรอุปาโอเทยุงสุขิโนวาเกมิโนหันตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตัตตาเยเกจิปานะภูตัตถิตสาวาทาวราวานวะสีสาทีกาวาเยวะมหันตาวามัชฌิมารสกาอนุกถูราทิฏฐาวาเยจะอทิฏฐาเยจะดูเรวสันติอวิดูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตานะปโรปรังนิกุเพทนาติมันเยทะกัตจินากันจิพยาโรสนาปฏิกสัญญานัญญมัญญัสสะทุกขเมเชยะมาตายทานิยังบุตตังอายุสะเอกพุทธะมนุรักขีเอวัมปิสัพพูเตสุมาณสัมภาวะเยอปริมาณังเมตตัญจะสัพพโลกสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังอุทธังอโทจติริยันจะอสัมภาทังอเวรังอสัมปัตตังเต
อิทธันจรังนิสินโนวะสยานโนยาวตัสสะวิคตะมิโทเอตังสติงอดิทยะพรามเมตังวิหารังอิธามาหุทิฏฐินจะอนุปคัมมาสีลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวินยาเคทังนะหิชาตุคัพเสยังปุนเรติตีอันนี้ก็คือเมตสูตรที่ต้องสวดในขณะที่ปฏิบัติธรรมนะก็สวดแล้วจิตจะสงบเป็นพลังของเมตตาเป็นสมถกรรมฐานแต่อันนี้คือสวดให้สงบธรรมดาถ้าบอกอยากจะสวดเมตตาให้ได้ฌานเลยต้องมีอะไรบ้างสโกเป็นผู้อาฐานอุชุเป็นผู้มีใจตรงสุหุชุตรงต่อพระนิพพานสุวจโจเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอนาติมานีเป็นผู้ไม่เย่อหยิ่งสันตินทริโยสำรวมอินทรีย์นิปปโกมีปัญญาในการบริหารสันตินโยจะเรียกว่าอัปปคัพโพเป็นผู้ไม่เย่อหยิ่งสันลหุกะวุตีมีความประพฤติเบาพร้อมก็คือมีเสบียงมีสัมภาระน้อยนะอันนั้นก็คุณสมบัติเนี่ยตั้งแต่สักโกอุชุจะสุหุชุจะก่อนจะแผ่เมตตาถ้ามีคุณสมบัติ15นี้ครบแผ่เมตตาแล้วได้ถึงตติยฌานด้วยปกติแล้วก็แผ่เมตตาเอาบุญแผ่เมตตาบุญแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ไม่มารบกวนอยากจะแผ่เมตตาให้มันชัดๆเลยให้มันเข้าถึงฌานถึงตติยฌานได้เลยก็ต้องมีคุณสมบัติสักโกอุจุจะสุหุจุจะสุวะโจจะสะมุตุอนันติมานีสันตุตโกจะตุปโรจะอัปปกิจโจจะสารหุกวุติสันดินทริโยจะนิปโกจะอัปปคัพโพกเลตุอนันุกิโทนาจะคุธัมมาตเรกินจินะจนถึงตรงนี้แหละทั้งหมดทั้งมวลคุณสมบัติ15ข้อนี้ถ้าใครมีครบแล้วก็แผ่เมตตาตัวเมตตากรรมฐานเมตตาภาวนาจะส่งผลตั้งแต่ปฐมฌานตรงถึงตติยฌานพอได้ตติยฌานถอยออกจากฌานมาแล้วยกจิตพิจารณาองค์ฌานเป็นอารมณ์ก็มีสิทธิ์ได้บรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีได้เป็นพระอนาคามีเมื่อสิ้นชีวิตจากมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสแล้วก็ปรินิพพานในพรหมชั้นสุทธาวาสนั่นแหละอันนี้คือถ้าเมตตาที่เราจะสามารถที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติครบคือณปัจจุบันเราสวดมนต์เอาบุญแต่เราไม่สวดมนต์เพื่อหวังเห็นผลถ้าหวังเห็นผลบทอื่นๆล่ะบทอื่นๆสวดปุ๊บอยากให้เห็นผลเลย 1. สวดถูกอักขรวิธี 2. แปลได้เข้าใจความหมาย 3. มีเมตตาอันบริสุทธิ์ไม่มุ่งหวังลาภสักการะใดทั้งสิ้นถ้ามีคุณสมบัติ3ประการนี้ครบถ้วนบทพระปริตทุกบทสวดปุ๊บเห็นผลปั๊บเราทำได้ไหมลองฝึก1. สวดให้ถูกอักขระอ่านบ่อยๆจนมันติดปากและคล่องแล้วแล้วคำแปลมันคืออะไรต่อไปเมตตาอันบริสุทธิ์สวดแล้วไม่ได้หวังว่าเราสวดให้เขาแล้วเนี่ยเขาจะดีกับเราไม่ต้องเลยเราสวดให้เขาครั้งเดียวก็พอมีเมตตาบริสุทธิ์ไม่มุ่งหวังสิ่งใดๆทั้งสิ้นจากผู้ที่เราสวดให้อันนี้คือคุณสมบัติ3ประการที่จะทำให้ผู้สวดเนี่ยสวดจบเห็นผลณปัจจุบันเราสวดเอาบุญสวดพอเป็นพิธีแล้วก็บอกสวดเหมือนนกแก้วนกก้นทองได้อะไรมันก็ได้บุญแต่บุญเห็นไหมไม่เห็นอาจจะสวดให้เห็นผลล่ะนะต้องสวดให้ถูกอักขรวิธีเสียงดังฟังชัดแปลได้เข้าใจความหมายมีเมตตาต่อผู้ฟังอันนี้คือภาพรวมของบทสวดทั้งหมดถ้าเราทำสามอย่างนี้ได้ครบสวดถูกอักขรวิธีแปลได้เข้าใจความหมายมีเมตตาถ้าเรามีสามอย่างเนี่ยสวดจบก็เห็นผลทันทีลองดูสักบทก็ได้อยู่กลับไปเนี่ยลองสักบทหนึ่งบทเดียวเนี่ยสวดสักสองเดือนเต็มๆอย่างเช่นเมตสูตรกับเมตสูตรอย่างเดียวเลย2เดือนทุกวันทุกวันสวดไม่ไหวเหนื่อยเปิดซีดีฟังทุกวันทุกวันเปิดซีดีฟังเปิดซีดีฟังบทนี้แหละบทนี้แหละเปิดซีดีฟังทั้งบาลีและคำแปลบทนี้แหละเปิดซีดีฟังทั้งบาลีและคำแปลเปิดฟังเปิดฟังเปิดฟังพอสวดไหวตามก็สวดสวดไหวตามสวดไม่ไหวก็เปิดซีดีฟังสวดไหวก็สวดสวดไม่ไหวก็เปิดซีดีฟังทั้งบาลีและคำแปลแล้วก็พยายามน้อมจิตให้เป็นเมตตา3อย่างนี้ทำต่อเนื่องทำต่อเนื่องเห็นผลมั้ยเห็นผลเห็นผลก็คือทดลองดูนะ
ไม่ต้องทดลองกับคนหรอกเดี๋ยวก็จะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ถ้ามีสุนัขก็ลองสวดให้สุนัขดูสวดให้สุนัขสวดให้แมวนั่นแหละแต่มาทดลองกับสุนัขทดลองกับสุนัขสุนัขป่วยดูดิจะเห็นผลไหมเอาละสวดให้สุนัขทดลองเห็นผลไม่เห็นผลแต่ไปสวดกับคนเดี๋ยวก็จะหาว่าอย่างนู้นอย่างนี้ทดลองกับสุนัขที่มันป่วยผ่านสัตวแพทย์มาแล้วสัตวแพทย์รักษาไม่ได้ป่วยหมดสภาพสวดเมตตาสูตรขันธปริตโพชฌงคปริตสักกัตวาสุนัขนี้พาไปหาแพทย์มาแล้วสัตวแพทย์บอกว่าหาสมุดฐานของโรคไม่เจอแต่สุนัขมันป่วยซึมไม่ลุกไปไหนเลยเหมือนกับมันจะตายแล้วพอสวดลงไปเอาละทดลองแล้วนะแผ่เมตตาแผ่เมตตานะสวดเข้าไปสวดเข้าไปยังไม่ทันจบเลยกระดิกหาง 2-3 ครั้งลุกขึ้นมาดีใจเดินมาหาด้วยอาการดีอกดีใจอันนี้ก็คือทดลองกับสุนัขผ่านมาแล้วนะผ่านมาแล้วนะสุนัขตัวหนึ่งถูกรถเหยียบไส้ทะลักดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวอยู่ข้างทางเนี่ยก็ไปยืนสวดให้พอสวดให้เสร็จแล้วมันกำลังดิ้นอย่างทรมานไส้ทะลักหมดแล้วเอวมันหักหมดแล้วมันพยายามดึงตัวมันอยู่ข้างทางก็ยืนสวดให้มันกำลังดิ้นจะตายอยู่เนี่ยมันทรมานมากๆเลยไปสวดสักพักหนึ่งพอได้ยินเสียงสวดสักพักหนึ่งอาการปวดมันน่าจะหยุดแล้วแหละแล้วก็กระดิกหางยังมีความสุขแล้วก็มององค์ที่สวดให้พอดีไปยืนสวดกัน3องค์สุนัขที่ถูกรถทับพอกระดิกหางยังมีความสุขมองดูหน้าองค์นี้ที่ยืนสวดให้3องค์สักพักหนึ่งมันก็ค่อยหลับตาลงแล้วก็จากไปอย่างมีความสุขพระก็หันหน้ามองกันอิจฉาหมาจังพระที่สวดอยู่ด้วยกันบอกอิจฉาหมาจังถ้าเราใกล้จะตายมีคนมาสวดให้ก่อนจะตายอย่างเนี้ยคือพระนะพระท่านบอกด้วยกันเองนะว่าถ้าก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปถ้ามันได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยได้มีคนมาสวดมนต์ให้อย่างเนี้ยสุดยอดสุนัขเนี่ยมันได้ยินได้ฟังมันชักกระเดวจะตายไม่ตายเนี่ยพอได้ยินเสียงสวดให้อาการชักดิ้นเกรงจะตายเนี่ยมันหยุดเสร็จแล้วก็กระดิกหางยังมีความสุขแล้วก็ลืมตามามองดูองค์นั้นองค์นี้เสร็จแล้วมันก็หลับตาลงด้วยอาการอันสงบจากไปอันนี้ก็คือทดลองกับสุนัขนะเพราะนั้นก็คือสวดให้สุนัข1ตัว2ตัว3ตัวนะก็คือไอ้ตัวหนึ่งมันจะจากไปก็จากไปด้วยดีไอ้ตัวหนึ่งป่วยธรรมดาที่ซึมเศร้าไอ้ตัวที่ซึมเศร้าจะทำท่าจะไปแล้วอาการซึมเศร้าของสุนัขตัวนี้ก็หายลุกขึ้นมากระดิกหางเป็นสุนัขปกตินะตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็บางทีไปทดลองกับคนก็ทดลองดูในห้อง ICU 101 13คนที่หายกลับบ้านได้คือหมอบอกว่าจองวัดได้แล้วญาติทำใจเลยจองวัดได้แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ญาติเขาบอกขอถวายสังฆทานก็เลยนิมนต์ไปรับสังฆทานที่ห้อง ICU แต่ก่อนจะรับสังฆทานบอกขอให้ศีลคนป่วยให้กรรมฐานคนป่วยแล้วก็ขอสวดมนต์ให้คนป่วยก่อนสักจบหนึ่งสวดไปสวดมาคนป่วยรู้สึกตัวสวดไปสวดมาคนป่วยกล่าวสวดตามสักพักนึงพอสวดไปจบคนป่วยก็สาธุอย่างดังสุดท้ายก็สื่อสารกันรู้เรื่องกับคนป่วยรายหนึ่งก็คือกลับบ้านได้นะแต่นั้นคือหมอให้ไปจองวัดแล้วญาติก็เตรียมจองวัดแล้วแต่ไปสวดให้ปรากฏว่าจองวัดไว้ก็ต้องยกเลิกนะอันนั้นก็คือจริงๆก็คือไปสวดด้วยจิตเมตตาเกิดอะไรขึ้นคนป่วยบางครั้งเนี่ยยังไม่ถึงเวลาไปหรอกเขายังมีบุญเก่าอยู่พอมีบุญเก่าโดยเฉพาะคนที่เคยทำกรรมฐานแล้วก็ถามโยมทำไมนอนนิ่งอยู่2วันน่ะยาก็ไม่ทานกระดูกกระดิกก็ไม่กระดูกกระดิกพูดก็ไม่พูดน้อยใจหลานมันดุหลานที่เป็นพยาบาลมันดุก็เลยไม่ทานยาไม่พูดไม่คุยนอนขดอ่ะก็เรื่องของเขาเนาะก็เลยคุยธรรมะแล้วโยมอยู่กรรมฐานหมวดไหนอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปกราบหลวงปู่ชาตอนสมัยเป็นหนุ่มนู่นท่านก็ให้กรรมฐานมา
ก็เลยกรรมฐานที่หลวงปู่ชาให้มาเนี่ยใช้กรรมฐานตัวนั้นเนี่ยที่นอนอยู่บนเตียงขด2วันไม่ทานอาหารไม่ทานยาอยู่รอดก็เพราะกรรมฐานนี่แหละอันนี้ก็คือคนป่วยเนี่ยที่อยู่ด้วยกรรมฐานอันนี้ก็คือทุกอย่างเงียบอยู่ได้โดยที่ไม่ทานยาแต่ทุกอย่างหมอก็ฟันธงว่าไปแล้วไม่อยู่แล้วเนื่องจากว่าจริงๆคืออาการน้อยใจเข้าแทรกซ้อนโรคก็พอไปสวดให้ไปให้ศีลให้พรแล้วก็ชวนคุยทุกอย่างกลับคืนเป็นปกตินะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือการสวดมนต์แต่ละบทเนี่ยลองทดลองดูไม่ต้องหลายบทอย่าโลภมากในการสวดสวดให้มันชัดเลยแล้วแปลให้มันได้เลยแล้วก็ให้มีจิตเมตตาให้เกิดขึ้นทีละบท เดี๋ยวก็จะเห็นผลเห็นผลคือก็เราเองนั่นแหละเห็นผลเพราะฉะนั้นก็เรื่องของการสวดมนต์ก็จริงๆแล้วตมาก็ไม่ใช่ว่าสวดครั้งสองครั้งแล้วมันได้หรือฝึกเห็นผลเนาะทุกคำในบาลีผ่านปากมา200เที่ยวแล้วหลังจากนั้นทบทวนอีก 1,000 เที่ยวทุกคำที่ไปสวดแล้วมันมีพลังเนี่ยอย่างน้อยผ่านการสวดสาธยายแล้วเนี่ยอย่างต่ำที่สุดเนี่ย 1,500 เที่ยวพอ 1,500 เที่ยวมันเกิดอะไรขึ้นติดปากแล้วความหมายล่ะดูตั้ง200เที่ยวมันไม่เข้าใจมันไม่จำให้มันรู้ไป200เที่ยวผ่านหูผ่านตาแล้วหลังจากนั้นก็มาทวนไม่ให้มันลืมอีก 1,000 เที่ยวมันก็เลยติดปากติดตาแล้วก็ติดใจ3ติดแล้วก็คล่องแล้วคราวนี้เสียงก็คล่องแล้วแล้วก็มีเมตตาเวลาไปสวดก็มีผลมีพลังเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ฝึกมากหรอกนักบินเขายังต้องมีชั่วโมงบินชั่วโมงบินไม่พอก็เป็นผู้ช่วยกัปตันเป็นนักบินมือหนึ่งไม่ได้สมถกรรมฐานก็เช่นเดียวกันต้องการชั่วโมงบินชั่วโมงบินเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้อย่างต่ำ 2,000 คำพูดภาษาอังกฤษพื้นฐานได้พูดภาษาอังกฤษได้ดีๆล่ะ 5,000 คำแบบคล่องเลยล่ะก็หมื่นคำอันนั้นเป็นพื้นฐานเลยภาษาอังกฤษ 2,000 คำจำให้ได้เลยพูดได้เลยพื้นฐานพูดคล่องๆล่ะ 5,000 คำคุณพูดคล่องแล้วด่าฝรั่งได้ล่ะ 10,000 คำคุณด่าฝรั่งได้นะเพราะนั่นคืออันนี้คือเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกสมถกรรมฐานก็เช่นเดียวกันถ้าเราลองสวดบทเดิมเนี่ยสัก 1,500 เที่ยวกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอะไรจะเกิดขึ้นมันเริ่มมีพลังแล้วจิตเริ่มสงบแล้วพออยู่กับบทเดียวเนี่ยสมาธิเกิดแล้วก็บทเดียวกลับไปกลับมามันเริ่มเข้าใจพอเริ่มเข้าใจพอสวดกลับไปกลับมาทำนองมันเริ่มได้ทำนองเริ่มได้มันเริ่มเพลาะขึ้นจังหวะมันได้ทุกอย่างมันจะไปหมดนะเพราะนั้นคือเรื่องเดิมๆเนี่ยมันเกิดทักษะพอทักษะเกิดแล้วมันก็ได้เห็นผลมันไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะนั้นคือณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทำพอที่จะให้เกิดทักษะแล้วไม่พอที่จะมีพลังเพราะเราทำอะไรโบราณก็บอกว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอตอนนี้ไม่มีขี้ไก่ให้เหยียบเนาะซีเพียไปเลี้ยงหมด คือเราทำน้อยเกินไปทำน้อยเกินไปที่พอจะเกิดผลอย่างนี้นะทำน้อยเกินพอทำน้อยมันก็พอได้แต่ว่ามันไม่ชำนาญถ้าจะชำนาญเนี่ยต้องทำคล่องและทำแล้วตัวเองจนมันคล่องแคล่วนะฮะมันเป็นวสีของพระในการทำฌานเรียกว่าวสีของทางโลกเรียกว่าเกิดทักษะวสีทักษะคล่องแคล่วเลยในพระอภิธรรมเรียกว่าปักคุณะมีความคล่องแคล่วว่องไวนะปักคุณะมันคล่องแคล่วแล้วทวสีเนี่ยชำนาญมากๆเลยอันนี้ก็คือเรื่องของบทสวดต่างๆเพราะนั้นก็คือขอสักบทกลับไปเนี่ยขอให้สวดสักบทหนึ่งเลือกเอา1เมตสูตร2มงคลสูตร3ชินบัญชร3บทเนี่ยลองเลือกเอาสักบทใดบทหนึ่งบทละ2เดือนบทละ2เดือนเมตสูตรมงคลสูตรชินบัญชร3บทเนี่ยเลือกเอาบทใดก่อนก็ได้บทละ2เดือนสวดไปดูความหมายไปสวดไปดูความหมายไปสวดไปดูความหมายไปพอสวดไปดูความหมายไปแล้วก็สวดอยู่บ่อยๆสวดอยู่บ่อย2เดือนคล่องไหมคล่อง
แต่อ่านครั้งแรกเนี่ยตะกุกตะกักตะกุกตะกักเป็นเรื่องปกติอ่านสักอาทิตย์หนึ่งเริ่มคล่องแล้วคล่องแล้วคล่องแล้วแล้วก็ฟังไปสวดไปฟังไปฟังไปสักหนึ่งเดือนก็เริ่มจำได้แล้วต่อมาก็เริ่มทำความคล่องคล่องคล่องนะทั้งความเข้าใจทั้งความคุ้นชินสักพักมันก็จะเกิดวสีเกิดทักษะที่มันชำนาญนะและหลังจากนั้นเวลาสวดนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็สวดได้เลยนะก็เรื่องของบทสวดก็ฝากเนาะ1สวดให้ถูกอักขระวิธีเสียงดังฟังชัด2แปลได้เข้าใจความหมาย3มีเมตตาต่อผู้ฟังถ้าผู้สวดมีคุณสมบัติ3ประการครบถ้วนเห็นผลไม่ต้องรอชาติหน้าอันนี้ก็คือเรื่องของบทสวดณปัจจุบันเนี่ยเราสวดกันทั้งประเทศแต่เราไม่เอาผลเราสวดเอาบุญเอากุศลเพราะฉะนั้นเทคนิคการสวดให้เห็นผลซึ่งทดลองทำเองแล้วก็สัมภาษณ์ใครก็สัมภาษณ์ผ่านไปถึงสัมภาษณ์ลูกศิษย์หลวงพ่อคูณให้ไปถามหลวงพ่อคูณทีหนึ่งว่าหลวงพ่อใช้บทอะไรทำไมมีพลังหลวงพ่อคูณไม่ได้ใช้บทอะไรพิเศษอิติปิโสไปข้างหน้าก็ได้อิติปิโสถอยหลังก็ได้อิติปิโสแปลก็ได้อิติปิโสปะวารังสมาสัมพุทโธวิจารณะสัมพุทโธสุขโตโลกวิทูนุตโรปริจมัสสัสสตาเทวนุตตังพุทโธปะวาสวดไปข้างหน้าก็ได้ถอยกลับก็ได้แปลก็ได้ท่านสวดอิติปิโสอย่างเดียวไปข้างหน้าถอยกลับแปลไปข้างหน้าถอยกลับแปลไปข้างหน้าถอยกลับแปลหลวงพ่อคูณใช้อิติปิโสอย่างเดียวแต่สวดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทั้งบาลีจนคล่องแล้วพลังมันก็เกิดอันนี้ก็คือถามหลวงพ่อคูณถามผ่านลูกศิษย์ของท่านนานแล้วนะท่านก็ตอบมาโอ้ท่านไม่ได้สวดอะไรพิเศษหรอกอิติปิโสนี่แหละแต่สวดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทั้งไปข้างหน้าแล้วถอยหลังไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังแล้วก็แปลด้วยเข้าใจความหมายแล้วมันก็มีพลังขึ้นมาแล้วก็มาทดลองทำเองก็ลองดูก็จริงๆนะทดลองทำดูเพราะนั้นก็อยากจะฝากโยคีทุกท่านเนาะเอาสักบทหนึ่งให้มันได้เลยตามหลักโบราณที่บอกว่าอันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวรู้ให้เชี่ยวชาญชำนาญเถิดจะเกิดผลให้มันกระจ่างสักอย่างหนึ่งเอาสักบทหนึ่งนะถ้ากระจ่างสักบทหนึ่งเห็นผลไหมเห็นผลถ้าหลายบทก็เหมือนจับปลาหลายมือจับปลาหลายมือมันก็ไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะก็จะเป็นเป็ดนั่นแหละบินก็ได้ลอยน้ำก็ได้เดินบนบกก็ได้แต่เป็นอะไรก็เป็นเป็ดบินก็ได้นิดเดียวลอยน้ำก็ไปเรื่อยๆเดินบกก็ต่อแตะต่อแตะมันไม่ชำนาญอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะนั้นก็คืออย่าให้มันเหมือนเป็ดเป็นนกก็เป็นไปเลยเป็นอะไรก็เป็นไปเลยเป็นปลาก็ไปเลยให้มันชัดเจนนะประเด็นส่วนของเรื่องการสวดเนี่ยอยากให้เห็นชัดๆแล้วก็ไม่ขอมากหรอก1เมตตาสูตร2มงคลสูตร3ชินบัญชร3บทเนี่ย3บทอ้าวถ้าไม่ได้เนาะถ้าได้ปีหน้าจะมาจัดคอร์สกรรมฐานให้ใหม่ถ้าไม่ได้ปีหน้าไม่รับคอร์สกรรมฐานครูไม่รับคอร์สแล้วเนาะถ้าไม่สวดไม่ได้แค่นี้จริงๆแล้วเนี่ยตมาก็ไปบอกกับญาติโยมที่เป็นชาวบ้านโยมเอาสักบทไหมโยมอยากจะสวดธรรมจักรแต่โยมสวดไม่เป็นเอาซีดีไปเอาหนังสือไปแล้วก็ฝึกสวดอย่างนี้อย่างนี้นี้แล้วโยมจะได้เองธรรมจักรมันยากอะโยมสวดไม่ได้เอาเหอะไปฟังเหอะฟังแล้วก็สวดตามอาตมาจะสวดให้ใครฟังอะท่านสวดให้แม่ฟังนั่นแหละก็พอดีเขามีแม่ป่วยติดเตียงก็เลยสวดให้แม่ฟังสวดตอนแรก24นาทีธรรมจักรจึงจบ1จบสวดไปเรื่อยๆทุกวัน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 สุดท้ายเหลือเพียง7นาทีสวดธรรมจักรให้แม่ฟัง7นาทีจบสบายเลยนะ7นาทีก็คือเป็นชาวบ้านธรรมดาสวดจบ1จบเอาเงินเหรียญหยอดกระปุก1เหรียญพุทธังบูเชมิสวดอีก1จบเอาเงินบาทหยอด1กระปุก1บาทธัมมังบูเชมิย่อจบไป1จบก็เอาเหรียญบาทหยอดกระปุกไปครบปีธรรมจักรคล่องมากๆแล้วก็มาสวดให้อาตมาฟังจบธรรมจักรตั้งแต่เอวเมสุตังเอกังตัมมยังภควาปรานันติยังวิหารติอิสิปิเตมิกทาเยตัตระโขภควาปัญจวัคคีย์ภิกขุมันเตสิด้วยเมภิกขุเวนตาปปิจิเตนะนะเสวิตัพพาโยจายังกะเมสุกัมมตุกัลกานุโยโคหิโนกัมโมปรุจิโกอนุอลิโยนัตตันหิโตก็สวดปรื๊ดไป4นาทีกว่าๆจบ
เป็นใครเนี่ยชาวบ้านธรรมดาเป็นแม่ค้าธรรมดาตอนนี้ดูแลแม่ป่วยติดเตียงก็สวดให้ฟังทั้งแม่ทั้งลูกจำได้สวด1ปีได้กี่จบ1ปีสวดได้ 2,560 จบตอนแรกๆเนี่ยวันหนึ่งวันแรกวักสวดวันแรก24นาทีเหนื่อยวันแรกเอาจบเดียววันต่อมาก็เริ่มเร็วขึ้นพอหลังจาก10กว่านาทีสวดได้ก็วันละ 2-3 จบวันละ 2-3 จบหลังจากนั้นสวดได้เร็วขึ้นเร็วขึ้น5 นาที 7 นาที 5 นาที7นาทีตอนนั้นบางวันก็สวด10จบสุดท้ายสวดได้ครบ 2,561 จบตามปีพ.ศ.เสร็จแล้วก็มาที่วัดครบ1ปีไม่ครบปีดีหรอกนะแต่ก็บอกก็ประมาณ1ปีนั่นแหละก็มาถือกระปุกออมสินมาแล้วก็มาขอกราบนมัสการอาโยมมาจากไหนบอกที่ท่านแนะบอกก็ทำมาจากสวดได้โยมก็ไปลองจนกระทั่งสวดได้จาก24นาทีเหลือ4นาทีแล้วก็สวดให้แม่ฟังแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้ฟังธรรมจักรจากลูกสวดให้ฟังทุกวัน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 1ปีเต็มๆสวดธรรมจักรให้แม่ฟังทั้งแม่ทั้งลูกได้คล่องเลยอันนี้ก็คือตอนแรกก็เปิดหนังสือสวดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยลองสักบทหนึ่งธรรมจักรเนี่ยมันตั้ง24นาทีกว่าจะจบครั้งแรกนะเมตตสูตรล่ะ5นาทีมงคลสูตรล่ะ3นาทีชินบัญชรล่ะ5นาทีลองบทใดบทหนึ่งเอาง่ายๆก่อนก็ได้มงคลสูตร3นาทีเนี่ยลองสวดดูทุกวันทุกวันวันพอคล่องเสร็จอ้าวพอมงคลสูตรได้แล้วไปไหนดีลองไปชินบัญชรก่อนก็ได้แล้วก็ย้อนกลับมาที่เมตตสูตรมันก็ถ้า3อันมาผสมกันล่ะถ้า3สวดทำ3บทนี่มาผสมกันเนี่ย3บทมารวมๆกันแล้วก็ไม่เกิน8นาที8นาทีเราพอมีเวลาไหม8นาทีทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งนิพพานสมบัติเราน่าจะสละได้นะ8นาทีศัตรูกลายเป็นมิตรแล้วก็จะเห็นแผนที่ชีวิตด้วยเมตด้วยมงคลสูตรแล้วก็ส่วนคาถาจิตบัญชรที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือคาถาจิตบัญชรทำไมต้องสวดด้วยหลายคนบอกโยไม่กล้าสวดหรอกทำไมโยไม่กล้าสวดกลัวพระเป็นอาบัติพระเป็นอาบัติตรงไหนก็นิมนต์พระมาไว้ที่บ่านิมนต์พระมาไว้ที่หูพระก็เป็นอาบัติหมดเลยที่ท่านโยมเป็นโยมผู้หญิงด้วยโยมคิดได้นะ คิดได้นะแล้วไม่ใช่ธรรมดานะเป็นครูด้วยขออภัยไม่ใช่คอร์สนี้นะ ครูผู้หญิงท่านหนึ่งบอกท่านแนะนำบทอื่นก็แนะนำบทชินบัญชรเนี่ยโยมไม่กล้าสวดโดยประการทั้งปวงนะกลัวบาปเพราะให้พระมานั่งนิมนต์พระสารีบุตรไว้นั่งบ่าข้างขวานิมนต์โมกขลานะบ่าข้างซ้ายพระหูข้างขวาก็พระอานนท์พระลาหุนหูข้างซ้ายพระกุมารกัสสปะมหานามะนะพระกุมารกัสสปะก็นิมนต์ท่านมาอยู่ที่ปากนะพระนันทาพระอุบาลีพระองคุลิมานพระศรีรวีมาอยู่ที่หน้าภาคนะพระพุทธเจ้าอยู่ที่ศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาพระสงฆ์ที่อยู่ที่หัวใจพระเป็นอาบัติหมดเลยท่านบาปบาปโอ้โหโยมทำไมรู้อาบัติของพระขนาดนี้พระไม่ได้ไปอยู่จริงๆถ้าอยู่จริงๆเนี่ยตมาก็อยู่ไม่ไหวหรอกโยมแบนแต่ละแต่แล้วแต่พระไปอยู่งั้นจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ได้แต่คิดได้นะบอกกลัวพระจะเป็นอาบัติเพราะเอาพระมาอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องกันเพราะนั้นชิดบัญชรสวดถือเป็นการอะไรปลุกเสกตัวเราเองนะชินบัญชรก็อยากจะฝากถ้ามันอยากจะฝากอย่าไปสวดเอาขลังเอาศักดิ์สิทธิ์เอามาพัฒนาให้เป็นซุปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนคืออะไรจิยาสนากตาพุทธาจตวามารังสวานังจตุสัจจาตะพังระตังเยปิวิงสุนราสภาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ความดีคือบารมี10ประการเอาชนะมารทั้ง5ได้ชีวิตของทุกคนเกิดมามีปัญหาเหมือนกันหมดการแก้ปัญหา1อย่าโทษคนโน้นอย่าโทษคนนี้และสุดท้ายอย่าโทษตัวเราเองปัญหามีสิทธิ์เกิดขึ้นแต่ปัญหาทั้งหมดแก้ด้วยความดีคือบารมี10ประการปัญหาบางอย่างแก้ด้วยทานบารมีป
ัญหาบางอย่างแก้ด้วยศีลบารมีปัญหาบางอย่างแก้แน่แก้ด้วยเนกขมะบารมีปัญหาบางอย่างแก้ด้วยสัจจะบารมีปัญหาบางอย่างแก้ด้วยอธิษฐานบารมีปัญหาบางอย่างแก้ด้วยขันติบารมีปัญหาบางอย่างแก้ด้วยวิริยะบารมีปัญหาบางอย่างแก้ด้วยปัญญาบารมีปัญหาบางอย่างแก้ด้วยเมตตาบารมีปัญหาบางอย่างแก้ด้วยอุเบกขาบารมีเพราะนั้นเมื่อเกิดปัญหาอย่าไปโทษใครถ้าโทษเพื่อนเพื่อนก็ไม่ถูกกับเราแล้วเพื่อนองค์กรโทษองค์กรองค์กรก็ไม่ถูกกับเราแล้วโทษตัวเองอาจจะน้อยใจฆ่าตัวตายได้เพราะนั้นไม่ต้องโทษใครเป็นโทษของวัฏฏะสงสารที่เราไม่สามารถรู้ว่ามันมาจากตรงไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจอปัญหาปุ๊บโอ้สงสัยทานบารมีเราน้อยบำเพ็ญทานบารมีซะพระแก้ปัญหาสงสัยศีลบารมีเรายังไม่ครบบำเพ็ญศีลบารมีรักษาศีลซะพระแก้ปัญหาสงสัยปัญญาบารมีเราน้อยบำเพ็ญปัญญาบารมีซะเพื่อแก้ปัญหาหรือมันน่าจะขันติบารมีมันยังไม่พอบำเพ็ญขันติบารมีเพิ่มซะแก้ปัญหาเพราะนั้นเมื่อมีปัญหาอย่าโทษใครใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งตัวเองก็อย่าโทษเพราะโทษตัวเองแล้วนั่งทุบอกตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องโทษตัวใครสังสารวัฏเป็นโทษของสังสารวัฏในการเวียนว่ายตายเกิดให้ใช้ความดีคือบารมีทั้ง10ในการแก้ปัญหานั่นคือคาถาแรกของชินบัญชรคาถาต่อมาตันหังกราดโยพุทธาทวีสตินายกานิมนต์พุทธเจ้ามีพระตันหังกรเป็นต้น28พระองค์มาไว้ที่ศีรษะศีรษะของเราไม่มีอะไรมันก็หนักอยู่พอแล้วนิมนต์พุทธเจ้าไว้ที่ศีรษะนะฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนิมนต์พระพุทธเจ้าไว้ที่ศีรษะเนี่ยฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพอฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนพร4ประการอายุวรรณะสุขะภะละก็จะได้แล้วก็นิมนต์พุทธเจ้ามาไว้ที่มันสมองจะคิดอะไรใช้ปัญญาคิดนิมนต์พระธรรมมาไว้ที่ดวงตามองอะไรมองด้วยตาปัญญาอย่ามองด้วยตาเนื้อตามี5ดวงตาเนื้อเรียกว่ามังสะจักษุตาทิพย์เรียกว่าทิพยจักษุดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าธรรมจักษุโสดาปัตติมรรคปัญญาจักษุก็คือดวงตาเห็นธรรมตั้งแต่สกัดได้มากจนถึงอรหัตมรรคเป็นปัญญาจักษุแล้วก็สมันตจักษุหรือพุทธจักษุได้แก่อินทรียปรปริยติญาณของอุปสมานสัมพุทธเจ้าเป็นจักษุของพระพุทธเจ้าดวงที่5นะของพวกเราก็จะมีมังสะจักษุตาเนื้อแล้วก็ทิพยจักษุตาทิพย์เรายังไม่มีธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมก็ยังไม่มีแล้วก็ปัญญาจักษุก็ไม่มีแต่เพิ่มจากตาเนื้อเนี่ยใส่อะไรเข้าไปเพิ่มใส่โยนิโสมนสิการคือวิปัสสนาปัญญาก่อนที่มรรคปัญญาจะเกิดเนี่ยโยนิโสมนสิการตัวเนี้ยทำให้เกิดการแยกแยะได้และโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดมหากุศลเพราะฉะนั้นตัวโยนิโสมนสิการตัวนี้จะทำให้เราเกิดตาปัญญามีตาแต่หามีแววไม่มีแต่ตาเนื้อไม่มีตาปัญญาถ้ามีแต่ตาเนื้อเกิดอะไรขึ้นจะถูกหลอกใครหลอก4คนมาหลอกเราสุภะสัญญาวิปลาสหลอกให้เห็นสิ่งที่ไม่สวยว่าสวยสุขะสัญญาวิปลาสหลอกให้เห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนิจจสัญญาวิปลาสหลอกให้เห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าเที่ยงอัตตสัญญาวิปลาสหลอกให้เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเราไม่ใส่ตาปัญญาวิปัสสนาปัญญาคือตาปัญญาตัวนี้ไม่เกิดตาวิเศษนี้ไม่เกิดเราจะถูกวิปลาสทั้ง4หลอกเพราะนั้นนิมนต์พระธรรมมาไว้ที่ดวงตามีวิจารณญาณวิจารณญาณในที่นี้ก็คือโยนิโสมนสิการที่แยกแยะเหตุผลนะอันนี้ก็แล้วก็มหากุศลญาณสัมปยุตดวงนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่ถูกหลอกโดยประการทั้งปวงต่อมานิมนต์พระสงฆ์มาไว้ที่อกจะทำอะไรก็ตามทุกคนนึกถึงผลประโยชน์นิมนต์พระสงฆ์มาไว้ที่อกพระสงฆ์จะแบ่งสรรผลประโยชน์ให้ประโยชน์มี3ส่วนประโยชน์ในชาตินี้เรียกว่าทิฏฐธรรมนิกัตถประโยชน์ขยันหาเก็บรักษาเป็นคบเพื่อนดีเลี้ยงชีวิตแต่พอเพียงพระสงฆ์ก็จะนำมาบอกกล่าวประโยชน์ในชาติหน้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีสุตะมีปัญญามี5อย่างนี้ไม่ตกนรกไม่ไปอบายแน่นอนไปสู่สุคติแน่นอนพระสงฆ์ก็จะนำมาบอกกล่าวประโยชน์อันสูงสุดรู้จากตัวเราว่าร่างกายเป็นรูปจิตใจเป็นนามทั้งรูปทั้งนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4นะในรูปนามขันธ์5ซึ่งเป็นประโยชน์สูงสุดพระสงฆ์ก็จะนำมาบอกกล่าวเพราะฉะนั้นนิมนต์พระสงฆ์มาไว้ที่อกจะทำอะไรก็ตามนึกถึงอกเขาอกเรา
หัวอกเขาต้องการผลประโยชน์อย่างไรหัวอกเราก็ต้องการผลประโยชน์อย่างนั้นทุกคนไม่เสียผลประโยชน์เพราะนิมนต์พระสงฆ์มาไว้ที่อกพระสงฆ์จะนำเอาประโยชน์ทั้ง3มาแบ่งกันประโยชน์ทั้ง3นี้พุทธเจ้าบอกไว้ให้ทุกคนไม่เสียผลประโยชน์เลยนะประโยชน์ชาตินี้ทุกคนก็จะได้ประโยชน์ชาติหน้าทุกคนก็จะได้ประโยชน์สูงสุดคือปรมัตถประโยชน์ทุกคนก็จะได้โดยที่นิมนต์พระสงฆ์มาไว้ที่อกทุกคนแบ่งเค้กลงตัวกันหมดได้ผลประโยชน์เท่าเทียมกันหมดไม่มีใครขัดผลประโยชน์ของใครเพราะทุกคนจะได้ผลประโยชน์เท่าๆกันเพราะนั้นนิมนต์พระสงฆ์มาไว้ที่อกนึกถึงอกเขาอกเราต่อมานิมนต์พระอนุรุทธะมาไว้ที่หัวใจองค์นี้ได้มโนมยิทธิรู้ใจคนอื่นคนนี้ชอบเปรี้ยวคนนี้ชอบหวานคนนี้ชอบเป็นราชการคนนี้ตำรวจคนนี้กีฬาใครเป็นอะไรรู้หมดแล้วก็พูดไม่ขัดใจคนนะคนชอบกีฬาก็คุยเรื่องกีฬาคนชอบการเมืองก็คุยเรื่องการเมืองคนชอบเรื่องทานก็คุยเรื่องทานคนชอบปฏิบัติก็คุยเรื่องปฏิบัติก็เรียกว่าไม่ขัดใจคนรู้ใจคนพอรู้ใจคนแล้วคล้อยตามเขาไปก่อนพอคล้อยตามเขาไปแล้วเขาเป็นเนื้อเดียวกันกับเราแล้วเป็นเนื้อเดียวกันก็เรียกว่าเป็นคอเดียวกันนะเป็นคอเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันคือคุยแล้วถูกคอแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับเราแล้วหลังจากนั้นน่ะดึงเข้ามาในเรื่องที่เราต้องการเพราะฉะนั้นนิมนต์พระกุมารอนุรุทธะนิมนต์พระอนุรุทธะไว้ที่อกเพื่อให้รู้ขออภัยนิมนต์ไว้ที่หัวใจเพื่อให้รู้ใจคนนิมนต์พระอนุรุทธะเพราะนั้นจะไม่ขัดใจคนแล้วก็จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับคนอื่นแล้วก็ดึงเขาเข้ามาสู่สิ่งที่เราต้องการได้นั่นก็คือนิมนต์พระอนุรุทธะไว้ที่หัวใจต่อมาก็นิมนต์พระอานนท์กับพระราหุลยังไม่หมดยังนิมนต์พระโสภิตะมาไว้ที่ท้ายทอยพระโสภิตะมาไว้ที่ท้ายทอยพระโสภิตะนี้ท่านจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามจะมีความโดดเด่นอยู่ในป่าในเขาก็โดดเด่นเพราะท่านมีรัศมีสีแสงชีวิตของคนเราเมื่อนึกถึงพระโสภิตะทำยังไงจะโดดเด่นล่ะท่านโดดเด่นเพราะจุดประทีปบูชาพระธาตุแล้วผลทำให้ท่านมีรัศมีสีแสงสว่างสวยไป12โยชน์จะอยู่แห่งหนตำบลใดก็ตามจะมีความโดดเด่นทุกที่เราเองเป็นผู้จุดประทีปไม่ใช่ประทีปบูชาพระธาตุแล้วเป็นผู้จุดประทีปคือปัญญาให้เกิดสว่างกลางใจคนจะมีความโดดเด่นในทุกที่พระโสภิตะจุดประทีปบูชาพระธาตุเป็นไฟแท้ๆยังทำให้รัศมีสีแสงวันไหนถ้าเราจุดประทีปคือองค์ความรู้ให้สว่างกลางใจคนได้เราจะโดดเด่นที่สุดตอนนี้จุดติดหรือยังจุดติดหรือยังให้ประทีปมันสว่างกลางใจของทุกคนให้ประทีปคือองค์ความรู้มันสว่างกลางใจคนให้ได้จุดไฟแห่งการเรียนรู้ให้มันระเบิดจากข้างในไฟแห่งการเรียนรู้มันจุดติดแล้วถ้าจุดติดแล้วเขาจะเป็นคนไฟเรียนไฟรู้ไฟเรียนไฟรู้นะการจุดติดแห่งไฟแห่งการไฟเรียนไฟรู้มันจุดติดขึ้นมาอะไรไม่มีคำว่าขี้เกียจเด็กจะขยันมากๆอันนี้ก็คือไฟแห่งการจุดให้ติดจุดให้ติดอันนี้ก็จุดติดแล้วจะเราเองจะเป็นผู้โดดเด่นเหมือนพระโสภิตะนั้นบูชาพระธาตุด้วยแสงด้วยแสงสว่างเราก็จุดประทีปคือปัญญาให้ติดให้สว่างกลางใจคนโดดเด่นยิ่งกว่านั้นอีกแล้วก็นิมนต์พระอัญญาโกณฑัญญะมาไว้ด้านหลังสุดพระอัญญาโกณฑัญญะมีประสบการณ์สูงรัตตัญญูรู้ราตรีนานมีประสบการณ์สูงแต่ที่สำคัญพระอัญญาโกณฑัญญะอหังปฐมังอหังกับพระเจ้าปฐมังจะทำเป็นคนที่หนึ่งมีเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีงามอหังปฐมังอหังกับพระเจ้าปฐมังจะลงมือทำเป็นคนที่หนึ่งด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้ากระทำอะไรเป็นคนที่หนึ่งเนี่ยขอให้เมื่อฟังเทศฟังธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนกว่าใครทั้งหมดในบรรดาสาวกทั้งปวงอันนั้นก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะชาติก่อนเคยทำบุญแล้วก็ปรารถนาแต่น้องชายล่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำไอ้เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวค่อยทำนะพี่ชายก็ไม่แล้วฉันจะทำแล้วเอางี้ก็แล้วกันนาก็แบ่งกันก็แล้วกันเธอไม่ทำไม่เป็นไรฉันจะทำของฉันก่อนสุดท้ายชาติสุดท้ายเนี่ยพี่ชายมาเกิดเพชร
พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนกว่าใครทั้งหมดในบรรดาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในบรรดาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอัญญาโกณฑัญญะเลิศรัตตัญญูสถิตก็ได้บรรลุดวงตาเห็นธรรมก่อนกว่าใครทั้งหมดส่วนน้องชายล่ะเดี๋ยวก่อนได้เป็นสาวกรูปสุดท้ายตอนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานมาขอถามปัญหาคนอื่นก็ไม่ให้เข้าพระนนท์ก็ไม่ให้เข้าว่าพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วอย่ารบกวนพระองค์เลยพราหมณ์ท่านนี้ก็บอกขอถามปัญหาสักนิดเถอะมันคาใจเลยก่อนพุทธเจ้าจะนิพพานเนี่ยขอถามสักข้อเถอะบอกพระอานนท์บอกสุภัททะอย่ารบกวนพุทธเจ้าเลยอย่ารบกวนพุทธเจ้าจะนิพพานแล้วพุทธเจ้าได้ยินอานนท์ไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้เข้ามาเถอะนั่นคือสาวกรูปสุดท้ายชาติก่อนนี่เขาเป็นน้องชายพระอัญญาโกณฑัญญะพี่ชายจะทำอะไรก็หังปฐมังแต่น้องชายก็เดี๋ยวก่อนทำนะทำอยู่หรอกแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งเนี่ยพุทธเจ้าจะนิพพานเนี่ยยังไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพุทธเจ้านาทีสุดท้ายแต่พระโมกพระอัญญาโกณฑัญญะล่ะได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้ฟังเทศได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์ที่หนึ่งเพราะจะทำอะไรก็ตามหังปฐมังอังข้าพเจ้าปฐมังจะลงมือทำเป็นคนที่หนึ่งเพราะอังปฐมังอังปฐมังเกิดอะไรขึ้น to be number one เพราะนั้นอังปฐมังเนี่ยพออังปฐมังเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอิทิบาท4มาครบเลยคนที่อังปฐมังตื่นก็ตื่นเป็นคนที่หนึ่งตื่นก็คนทำงานก็ทำคนที่หนึ่งเคยได้ยินไหมตื่นเอ้ยตื่นก่อนรีบดูละครโคนนางเมาคนตื่นที่หลังให้ล้างชามก็ตื่นก่อนเนาะหลวงวิจิตรวาทการเป็นเจ้าของวาทศิลป์บวชแต่ดึกศึกแต่หนุ่มบวชแต่ดึกศึกแต่หนุ่มรีบบวชตั้งแต่เป็นพระน้อยๆเลยรีบเรียนรีบศึกไปทำงานทางโลกนะก็หลวงวิจิตรวาทการก็เป็นคนชาวบ้านธรรมดาไฝ่เรียนตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเนนแล้วก็เรียนจนบวชเป็นพระแล้วก็ค้นคว้าสุดท้ายหลวงวิจิตรวาทการเนี่ยเดินทางเป็นคนไทยคนแรกเดินทางไปรอบโลกอาจจะเพราะคนไทยด้วยกันนะที่เป็นสามัญชนเนี่ยนะหลวงวิจิตรวาทการไม่ใช่เศรษฐีแต่เป็นคนที่ทำอะไรก็อังปฐมังอังข้าพเจ้าปฐมังจะลงมือทำเป็นคนที่หนึ่งจะลงมือทำเป็นคนที่หนึ่งก็เลยทุกอย่างเป็นชาวบ้านธรรมดาที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในสมัยก่อนนู้นนะชื่อว่าหลวงวิจิตรวาทการเจ้าของฉายาบวชแต่ดึกศึกแต่หนุ่มอันนี้ก็หลวงวิจิตรวาทการทำอะไรรีบทำก่อนถ้าทำช้าๆล่ะเฮ้ยเขาขายฝรั่งแล้วรวยรีบขายฝรั่งคนคำคนแรกรวยคนที่สองเจ๊งเขาขายนู้นแล้วรวยรีบขายตามคนทำคนแรกก็รวยคนตามเจ๊งเพราะนั้นณปัจจุบันคนไทยเนี่ยใครบอกว่าทำอะไรรวยแล้วก็ทำตามสุดท้ายเจ๊งหมดเพราะอะไรเพราะขาดอย่างเดียวคืออหังปฐมังถ้าอหังปฐมังได้เนี่ยรวยทุกอย่างเมืองไทยรวยไม่ยากเลยจะทำอะไรขอให้ทำเป็นคนแรกเพราะคนจะตามเนี่ยมีเต็มเลยแต่คนทำที่หนึ่งอ่ะไม่มีพอคนทำคนที่หนึ่งมีล่ะบอกได้เลยคนนั้นเนี่ยไม่นานหรอกรวยแล้วนะเมื่อก่อนนู้นตอนเป็นเด็กอ่ะตอนมีสงครามเวียดนามเนาะสงครามเวียดนามเนี่ยพ.ศ. 2118ทหารไทยไปรบมาได้อะไรได้ฝรั่งเวียดนามมาปลูกโอ้ยตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเวียดนามเนี่ยกรอบมากต้นเล็กๆลูกใหญ่โอ้ยมันอร่อยนะลูกเล็กต้นลูกต้นลูกใหญ่มากต้นเล็กนิดเดียวปลูกแล้วก็ได้แล้วตอนนั้นฝรั่งเวียดนามเนี่ยคนฮือฮาปลูกกันรวยกันสมัยก่อนน่ะกิโลละ2บาทกิโลละ2บาทถือว่าแพงมากๆเพราะเงินสลึง1ไปโรงเรียนสลึง1ก็ใช้ได้50สตางค์ก๋วยเตี๋ยวก็ชามละสลึงค่ารถก็สลึงเดียวเงินตังแดงยังใช้อยู่เนาะตังแดงก็ยังมีสลึงก็ยังมีนะแล้วก็50ตังก็ยังใช้ฝรั่งกิโลละ2บาทแพงมากแต่ว่าชอบอร่อยนะแล้วก็ฝรั่งเวียดนามที่คนไทยมาปลูกช่วงแรกรวยกันทั่วหน้าพอคนตามทีหลังล่ะเจ๊งหมดเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นอหังปฐมังอหังปฐมังสำคัญมากๆเนาะนึกถึงพระอัญญาโกณฑัญญะทำอะไรก็ทำก่อนเลยทำอะไรทำอะไรอย่าชักช้านะคนมอญก็สอนลูกสอนหลานอย่าชักช้านะชักช้าพม่ากินหมดค
นมอญในอ้อยอิงอย่าทำอะไรก็ชักช้ายืดหยาดอืดอาดพ่อแม่ก็เลยไม่ได้ดังใจทำไมชักช้ายืดหยาดอืดอาดและชักช้ายืดหยาดอืดอาดอย่างเงี้ยพม่ากินหมดก็เลยอย่าชักช้าชักช้าเดี๋ยวพม่ากินหมดอันนี้ก็คือคนมอญเขาก็สอนลูกสอนหลานเขาเพราะนั้นก็ทำอะไรก็คอยอหังปฐมังอหังปฐมังอหังปฐมังนิมนต์พระอัญญาโกณฑัญญะไว้ที่ด้านหลังต้องการตั้งใครเป็นที่ปรึกษาให้หาคนที่มีความรู้สูงแล้วมีประสบการณ์สูงแล้วก็ชิงลงมือทำก่อนชิงลงมือทำก่อนเป็นสัญลักษณ์ของพระอัญญาโกณฑัญญะทำเลยทำเลยทำเลยพอทำก่อนแล้วอิทธิบาท4มันมาครบแล้วก็ประสบความสำเร็จนะอันนี้ก็สำคัญมากๆเนาะนิมนต์พระอัญญาโกณฑัญญะไว้ท้ายถอยต่อมานิมนต์พระอานนท์พระลาหุนสองรูปเนี่ยไว้หูข้างขวาหูของเราเนี่ยมันชอบฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแต่พอนิมนต์พระอานนท์พระลาหุนสองรูปนี้ไว้หูข้างขวาสองรูปนี้ทางโลกเรียนจบมาแล้วจบด็อกเตอร์ทางธรรมก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่สองรูปนี้ทั้งพระอานนท์และพระลาหุนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้ก็คือนิมนต์ไว้หูข้างขวาหูของเราจะเป็นหูหาข้อมูลใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตเหมือนพระอานนท์และพระลาหุนพระลาหุนตื่นขึ้นมากำทรายหนึ่งเมล็ดกำหนึ่งกำมือขอให้ข้าพเจ้าได้ความรู้เท่ากับเมล็ดทรายในกำมือทุกวันทุกวันทุกวันส่วนพระอานนท์เนี่ยเรียนรู้ได้มากเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้หมดเรียนรู้แล้วจำได้หมดไม่มีคำว่าลืมอันนั้นตั้งปรารถนาเอานะฟังปุ๊บเข้าใจจำได้ไม่ลืมฟังปุ๊บเข้าใจจำได้ไม่ลืมฟังปุ๊บเข้าใจจำได้ไม่ลืมนั่นคือลักษณะพิเศษของพระอานนท์แต่ท่านก็ยังใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตส่วนพระลาหุนนั้นก็ตามธรรมดาทั่วไปแต่ใฝ่เรียนรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ใฝ่เรียนรู้นู่นใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลาพระนิมนต์สองรูปนี้ไว้หูข้างขวาหูเราจะเป็นหูหาข้อมูลหาความรู้ตลอดชีวิตเหมือนพระอานนท์และพระลาหุนส่วนหูข้างซ้ายนิมนต์พระมหานามะมหากัสสปะสองรูปนี้ไว้หูข้างซ้ายพระมหานามะพระมหากัสสปะสองรูปนี้ฟังปุ๊บอุ้ยนี่ดีมากจะลงมือทำเลยอันนี้ดีมากจะลงมือทำเลยพอฟังเสร็จปุ๊บมีจิตคิดจงลงมือทำพอฟังเสร็จปุ๊บมีจิตคิดจะลงมือทำเราฟังมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ฟังไม่รู้กี่เรื่องแล้วเคยมีจิตคิดจะลงมือทำสักกี่เรื่องถ้าเราคิดจะลงมือทำเหมือนกับพระมหานามะมหากัสสปะตอนนี้ทรัพย์สมบัติจะไปไว้ที่ไหนไม่มีที่เก็บละนะมันนั่งความชำนาญไม่รู้จะเอาไว้ที่ไหนไม่มีที่เก็บคือเราฟังแล้วฟังหูซ้ายไปไหนทะลุหูขวาแต่ฟังแล้วเนี่ยฟังปุ๊บอุ๊ยอันนี้ดีมากเลยจะกลับไปทำจะลงมือทำจะกลับไปทำลงมือทำเนี่ยคือพระมหานามะกับพระมหากัสสปะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธองค์เทศเรื่องทุดงอุ๊ยจะลงมือปฏิบัติทุดงทุดงแปลว่าขัดเกลาสำหรับปุถุชนแต่ท่านก็จะลงมือปฏิบัติทุดงเพื่อขัดเกลาขัดเกลาไปทำไมบรรลุแล้วท่านบอกว่าเพื่อเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังพระนิมนต์พระมหานามะมหากัสสปะสองรูปนี้ไว้หูข้างซ้ายเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีจิตคิดจะลงมือทำทันทีที่ได้ฟังนิมนต์พระกุมารกัสสปะมาไว้ที่ป่าองค์นี้พูดสิ่งที่ลึกทำให้ตื้นพูดสิ่งที่ยากทำให้ง่ายพูดแล้วบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นสิ่งลึกๆพูดให้มันตื้นๆง่ายเลยสิ่งที่มันยากๆพูดให้มันง่ายพูดแล้วคนทะเลาะกันพูดแล้วบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นถอนสายบัวบัวไม่ช้ำน้ำขุ่นไหมไม่ขุ่นพูดที่ทำให้คนสมานสามัคคีกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปากท่านเป็นเอกนะก็เรื่องพระกุมารกัสสปะนิมนต์ท่านมาไว้ที่ป่าของเราป่าของเราไม่หาเรื่องใครอีกต่อไปไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่คำจริงคำสัตย์พูดแต่คำไพเราะสมองสนองสนพูดแต่สิ่งที่ดีมีสาระนะพูดแต่คำที่ทำให้คนสมัครสมานสามัคคีพูดสิ่งที่ลึกทำให้ตื้นพูดสิ่งที่ยากทำให้ง่ายพูดแต่สิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนั่นคือวิธีการพูดของพระกุมารกัสสปะมอนิมนต์ท่านไว้ที่ปากของเรายิ่งกว่าสาลิกาลิ้นทองยิ่งกว่าสาลิกาลิ้นทองเพราะฉะนั้นก็คือนิมนต์พระกุมารกัสสปะจะพูดอะไรก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดหลังพูดคำพูดเป็นนายเราก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดเราเลือกได้ทุกคำเลยพูดจบสิ่งที่เราพูดออกไปเป็นนายเรามัดตัวเราต้องยอมมันทุกอย่างที่เราพูดออกไปเพราะฉะนั้นก่อนพูดเป็นนายคำพูดเลือกพูดแต่คำที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยพอพูดจบคำพูดมันเป็นนายเราเล่นงานเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนึกจะพูดนึกถึงพระกุมารกัสสปะพูดแล้ว
บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นแล้วก็นิมนต์อีก5องค์ไว้ที่หน้าผากพระนันทะพระองคุลิมานพระปุณณะพระอุบาลีพระศรีวลีพระปุณณะยิ้มสู้ปัญหาเรื่องของท่านยาวจะกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนท่านบอกจะยอมสู้นะยิ้มสู้ปัญหาจะไม่กลัวปัญหาพระนันทะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมองอะไรไม่ติดลบฟังอะไรไม่ติดลบบวกได้หมดพระองคุลิมานกล้าทำกล้ารับตอนเป็นคฤหัสถ์ฆ่าคนบวชเป็นพระแล้วเขาเอาก้อนอิฐก้อนหินปาใส่ท่านก็ไม่ได้โกรธเกลียดเคียดแค้นบอกตอนเป็นคฤหัสถ์ท่านฆ่าคนมาเยอะตอนนี้ชาวบ้านโกรธท่านแค้นท่านเอาก้อนอิฐก้อนหินปาท่านตอนท่านบิณฑบาตท่านก็ไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นว่ากล้าทำกล้ารับพระองคุลิมานแล้วก็พระอุบาลีมองคนตรงไปตรงมาไม่มีรับลมคมในแล้วก็พระศรีวลียิ้มแย้มแจ่มใสหน้าชื่นตาบานตลอดพันนิมนต์5องค์เป็นเบญจภาคีไว้ที่หน้าผากของเรายิ้มสู้ปัญหากล้าทำกล้ารับมองอะไรไม่ติดลบไม่มีรับลมคมในหน้าชื่นตาบานอยู่ตลอดถ้าสีหน้าของเราทำได้อย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นมองคนไม่มีรับลมคมในเลยนะปากกับใจตรงกันแล้วก็ยิ้มสู้ปัญหานะกล้าทำกล้ารับยิ้มแย้มแจ่มใสได้ตลอดถ้าเราสร้างสีหน้าของเราให้เป็นได้อย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นหน้าครบที่สุดนั่นคือขณะจิตบัญชรเนาะหัวตาหูจมูกหรืออะไรอีกอะมือไม้ที่เหลือนิมนต์พระเถระที่เหลือไว้ที่มือไม้ทั้งหมดมือไม้ทั้งหมดไม่ไปเบียดเบียนใครเลยมีแต่ทำประโยชน์นั่นคือเนื้อหาโดยย่อของจิตบัญชรถอดรหัสออกมาและเอาไปใช้คาถาแรกเมื่อมีปัญหาอย่าโทษใครทั้งสิ้นเป็นโทษของวัฏฏะสงสารให้ใช้ความดีคือบารมีในการแก้ปัญหานะคาถาต่อมานิมนต์พระพุทธเจ้าวดีสะฝึกอ่อนน้อมถ่อมตนนิมนต์พระพุทธเจ้าไว้ที่สมองใช้ปัญญาในการคิดนิมนต์พระธรรมไว้ดวงตามองอะไรมองด้วยตาปัญญานิมนต์พระสงฆ์ไว้ที่อกจะทำอะไรนึกถึงอกเขาอกเรานิมนต์พระรู้ท่าไว้ที่หัวใจให้รู้ใจคนนิมนต์พระสารีบุตรไว้บ่าข้างขวาจะทำอะไรใช้ปัญญานำหน้าวางแผนก่อนนิมนต์พระโมคคัลลานะไว้บ่าข้างซ้ายถ้าจำเป็นต้องใช้กำลังให้ใช้เครื่องทุ่นแรงนะยุคนี้เป็นยุคอะไร 4.0 แล้วเนาะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงใช้เทคโนโลยีแต่จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องหาข้อมูลให้พร้อมวางแผนก่อนก็คือนิมนต์พระสารีบุตรไว้บ่าข้างขวาจะทำอะไรก็แล้วแต่วางแผนก่อนล่วงหน้าหาข้อมูลหาข้อมูลให้ครบแล้วก็ทำไปตามระบบนะตามสเต็ปนั่นคือเนื้อหาของชินะบัญชรถ้าเราสวดแล้วเราทำได้อย่างนั้นจริงๆจะเป็นอะไรเป็นการปลุกเสกตัวเราไม่จะไปเสกอย่างอื่นถ้าเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมองอะไรมองด้วยตาปัญญานึกถึงอกเขาอกเรารู้ใจคนแล้วก็ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตแล้วก็มีจิตคิดจะลงมือทำทันทีพูดอะไรก็บัวไม่ช้ำน้ำไม่คุณมองอะไรก็มองอย่างตรงไปตรงมาไม่มีรับลมคมในกล้าทำกล้ารับยิ้มสู้ปัญหาไม่หน้าชื่นตาบานตลอดถ้าเราเป็นคนอย่างนี้ได้ตามเนื้อหาของคาถาชิตบัญชรเราจะเป็นอะไรอะซูเปอร์แมนถ้าผู้หญิงก็ซูเปอร์วีแมนนะเนาะนะซูเปอร์วูแมนนะเพราะนั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนั่นเนื้อหาของชิตบัญชรปลุกเสกตัวเราเองไม่ใช่ไปปลุกเสกเครื่องรางของขลังลองสวดแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตของตัวเราอ่ะบทสวดแนะนำ3บทนี้พอไม่ต้องมากเนาะ3บทนี้พอ3บทเนี้ยคล่องแล้วอยากสวดเพิ่มค่อยไปพัฒนาทีหลังถ้า3บทเนี้ยยังไม่เข้าใจสวดก็ยังไม่คล่องเนื้อหาก็ยังไม่เข้าใจอย่าพึ่งเอาแค่3บทนี้ให้มันเข้าใจกระจ่างเลยและเห็นผลหลังจากนั้นค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นทีหลังตามลำดับนั่นก็คือวิธีการเลือกบทสวดที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดคำถามต่อมาทำไมนั่งสมาธิไปนานๆแล้วรู้สึกร้อนทั้งที่อยู่ในห้องแอร์ร้อนเนี่ย1เตโชธาตุปรากฏขึ้นรู้สึกร้อนเป็นอะไรสภาพที่ร้อนนั่นคือสภาพของทุกขสัจจะทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากทุกข์คือสภาพที่บีบคั้นทุกข์คือสภาพที่แผดเผาจนเราร้อนทุกข์คือสภาพที่ปรุงแต่งทุกข์คือสภาพที่แปรปรวนสภาพที่ร้อนนั่นคือสภาพของทุกข์ที่มันแผดเผาให้เราร้อนทั้งกายทั้งใจนั่นคืออ๋อ
ขันธ์5เป็นทุกข์อย่างนี้เองนั่งในห้องแอร์ก็เห็นทุกข์นั่งในห้องแอร์ก็เห็นทุกข์ทำไมล่ะก็ขันธ์5มันเปลี่ยนแปลงให้เห็นสภาพของทุกข์ทุกข์คือสภาพที่แผดเผามันเผาให้เราร้อนทั้งกายและใจนั่นคือสภาพของความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่อาการร้อนส่วนหนึ่งก็เป็นเตโชธาตุอีกส่วนหนึ่งมันเป็นสภาพของทุกขสัจจะทุกข์คือสภาพที่แผดเผาให้เราร้อนเพราะนั้นก็คือเป็นเรื่องปกติถ้ามันร้อนโอ้ขันธ์5เป็นทุกข์อย่างนี้เองทุกข์อื่นยิ่งกว่าขันธ์5ไม่มีกำหนดรู้ว่าขันธ์5เป็นทุกข์ที่กำลังแผดเผาอยู่แค่นี้จบพี่สาวไม่ทำบุญจะมีวิธีอย่างไรจึงจะชักนำให้ทำบุญได้เจ้าคะพี่สาวไม่ทำบุญเนาะก็เขาไม่อยากทำอ่ะก็บอกให้เขาเห็นความสำคัญว่าคนเราเนาะหมดบุญแปลว่าอะไรโยมหมดบุญก็แปลว่าตายสิ้นบุญล่ะตายเหมือนเดิมเพราะนั้นถ้าไม่ทำบุญนะไม่ทำบุญบุญเก่าหมดตายคนนึงก็หมดบุญแล้วอ้าวไม่เห็นเมื่อวานเห็นใส่บาตรบุญจากการรักษาศีลนะหมดแล้วพอหมดบุญจากการรักษาศีลตายแล้วภาษาไทยบอกว่าหมดบุญคือคนที่ตายคนนั้นสิ้นบุญแล้วคนนั้นตายแล้วเพราะนั้นต้องพูดให้ก็เห็นชัดๆนะหมดบุญก็คือตายสิ้นบุญก็คือตายคนนั้นก็หมดบุญแล้วนะเขาหมดบุญก็แปลว่าอะไรแปลว่าตายแล้วบุญตัวไหนล่ะบุญจากการรักษาศีลบุญเก่าจากการรักษาศีล5หมดเขาก็เลยจากโลกนี้ไปเพราะบุญมีความสำคัญเท่ากับชีวิตและที่สำคัญถ้ามีการแข่งขันขึ้นมาแข่งเรือแข่งพายเราแข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนาบารมีเราแข่งกันไม่ได้อันนี้สำคัญที่อินเดียปีที่ผ่านมามีกระทรวงหนึ่งต้องการพนักงานเพียงคนเดียวแต่มีคนที่ได้ปริญญาเนี่ยมาสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ย 100,000 คนคนที่มาสอบบรรจุเพื่อเป็นข้าราชการ1ตำแหน่ง1อัตราเนี่ยปริญญาตรีเหมือนกันเกรดดีเกรด4ทั้งนั้นเหมือนกันหมดเลยแต่สุดท้ายมีคนคนเดียวเท่านั้นที่มีบุญได้ทำไมล่ะนอกนั้นเนี่ยคะแนนเท่าๆกันแล้วก็อยู่ในสภาพเหมือนกันแต่เขาเอาคนเดียวใครจะได้ล่ะคนมีบุญได้คน 100,000 คนน่ะคะแนนเท่ากันความเพียรเท่ากันพื้นฐานเท่ากันปริญญาเหมือนกันมาสมัครพร้อมกัน 100,000 คนจะเอา1คนปรากฏว่าคนที่มีบุญเก่าอยู่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีการแข่งขันกันเนี่ยโลกนี้เป็นโลกของการแข่งขันคนที่จะแข่งขันได้ต้องมีแบ็คอัพก็คือแบ็คเก่าก็คือบุญเก่าถ้าบุญเก่าไม่มีแข่งสู้ใครไม่ได้หรอกนะฮะนั่นก็คือบุญจำเป็นต้องทำนะคนนี้ไม่ค่อยเต็มอ๋อศีลข้อที่5บุญจากการรักษาศีลข้อที่5รักษาไว้ไม่ดีเกิดมาไม่ค่อยสติไม่ค่อยเต็มนะเต็มบุญสร้างมันไม่เต็มถ้าบุญเต็มขั้นที่1เต็มเปี่ยมเกิดเป็นนุษย์ที่สมบูรณ์บุญเต็มขั้นที่2ศีล8เกิดเป็นเทวดาสวรรค์เลือกชั้นได้บุญเต็มขั้นที่3ทำสมาธิไปเกิดได้ฌานไปเกิดเป็นพรหมได้บุญเต็มขั้นที่4เจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคทั้ง4มรรคทั้ง4คืออรหัตตมรรคเป็นบุญดวงสุดท้ายหลังจากนั้นทำบุญไม่เป็นบุญอีกแล้วเป็นสักแต่ว่ากิริยาเท่านั้นบุญแปลว่าชำระให้สะอาดแปลว่าทำให้เต็มถ้าเขาไม่ทำบุญก็กินบุญเก่านะกินบุญเก่าบุญใหม่เขาไม่มีเพราะนั้นต้องหาโอกาสเนาะก็ถ้าเขาไม่อยากทำบุญก็แนะนำมารู้จักอาตมาก็ได้ เดี๋ยวจะช่วยชักนำให้จะบอกให้เทศโปรดให้มีวิธีการนะถ้าเขาไม่ทำบุญจริงๆเนี่ยมันต้องมีสักเทคนิคบางอย่างนะที่เขาบางครั้งเนี่ยบอกเองไม่ได้หรอกญาติต้องบอกผ่านเพื่อนจะบอกให้ญาติด้วยการทำบุญเนี่ยโหดยากเย็นแสนเข็ญบอกผ่านใครดีบอกเขามีใครเป็นเพื่อนบอกผ่านเพื่อนเขาบอกผ่านเพื่อนเขาแล้วเขาจะทำถ้าเราไปบอกโดยตรงรับรองไม่ทำเพราะอะไรญาติเราน้องเราพี่เราชวนไม่ทำอ่ะถ้าบอกผ่านเพื่อนล่ะทำเพราะนั้นเทคนิคนะขาดเทคนิคในการบอกนะก็หาคนที่เขาเชื่อใจบอกเขาโอเคข้อต่อมาเคยอธิษฐานว่าอธิษฐานจิตว่าขอยกบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเพื่อชดใช้กรรมให้หมดในชาตินี้แบบนี้แล้วบุญเราจะหมดไหมเจ้าคะ
ไม่หมดเลยบุญไม่เหมือนทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติยิ่งใช้ยิ่งหมดยิ่งแบ่งยิ่งหมดบุญยิ่งแบ่งยิ่งมากปฏิทานะไมบุญสำเร็จด้วยการแบ่งส่วนบุญพอมีบุญแล้วอ้าวคนในห้องนี้ทั้งหมดขอแบ่งบุญให้คนในห้องนี้ทั้งหมดคนในห้องนี้มนทั้งหมดเนี่ยสาธุสาธุอนุโมทามิทุกคนได้บุญกับเราหมดเลยแต่เราได้บุญเพิ่มเราจุดเทียนอยู่หนึ่งเล่มเอาคนในห้องนี้100คน108คนเชิญมาจุดเทียนกับเรา108คนมาเตรียมเลยเรียงแถวต่อแถวกันจุดเทียนจากเราเทียนของเราก็ยังสว่างอยู่เหมือนเดิมคนอีก108คนมาต่อเทียนแสงสว่าง108ดวงกระจายไปเต็มห้องบุญของเราหมดไหมแสงสว่างของเราหมดไหมไม่หมดเพราะฉะนั้นแสงสว่างเพิ่มขึ้นเป็น100ดวงดวงเดิมก็ยังเต็มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแบ่งบุญไม่มีคำว่าบุญหมดมีแต่บุญเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ต้องกลัวเนาะแบ่งให้อาตมาด้วย พระอินทร์บอกว่าถ้าใครทำบุญแล้วแบ่งบุญให้เราเนี่ยอยากจะให้เราช่วยอะไรบอกมาเลยอย่าลืมแบ่งบุญให้พระอินทร์ด้วยนะท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ท้าวสักกะเทวราชขอให้ท่านเหล่านั้นจงมารับเอาส่วนบุญมารับรู้รับทราบที่ข้าพเจ้าทำบุญแล้วร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าด้วยเถิดแล้วขอใหเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่จงนำเอาข่าวบุญนี้ไปบอกให้กับญาติของข้าพเจ้าที่เกิดในภพภูมิที่ไม่สามารถรับรู้รับทราบให้รับรู้รับทราบแล้วร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญใช้งานได้ด้วยพระอินทร์เนี่ยรับใช้เราถ้าเราแบ่งส่วนบุญให้พระอินทร์บอกนะบอกว่าถ้าใครทำบุญและแบ่งบุญให้ข้าพเจ้าจะให้ข้าพเจ้าช่วยทำอะไรอ่ะบอกมาเลยอันนี้เป็นคำฝากของพระอินทร์เนาะเพราะนั้นแบ่งบุญให้เนี่ยเราได้คนใช้เพิ่มอีกหนึ่งคนคือพระอินทร์ใช้งานได้เลยท่านบอกประวารณาไว้เมื่อทำ14จังหวะแล้วเกิดอาการขาเหน็บชาหรือปวดเมื่อยควรกำหนดหรือทำอย่างไรต่อไปดีคะเมื่อเหน็บชาหรือปวดเมื่อยก็ให้รู้ว่าเหน็บชานั้นปวดเมื่อยนั้นเป็นอาการเปลี่ยนแปลงของรูปที่รู้สึกว่าเหน็บชารู้สึกปวดเมื่อยเป็นอาการของนามไม่ใช่เราเหน็บชาไม่ใช่เราปวดเมื่อยก็ถ้ามันละเอียดไปก็พิจารณาอาการปวดเมื่อยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์อ๋อขันธ์5เป็นทุกข์อย่างนี้เองอาการปวดเมื่อยอาการเหน็บชาก็เป็นอาการของทุกข์ทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากจนเราทนแทบไม่ไหวทุกข์คือสภาพที่บีบคั้นมันบีบให้เราจนเหน็บชานี่แหละทุกข์คือสภาวะที่แผดเผามันเผาให้เราร้อนทั้งกายทั้งใจนี่แหละทุกข์คือสภาวะที่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งทำให้เราเกิดจินตนาการจนน่ากลัวสุดๆทุกข์คือสภาพที่แปรปรวนโอ้พอทนไหวมันเปลี่ยนไปเกิดที่ใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดอาการเหน็บชาก็พิจารณาความทุกข์หรือเวทนาที่เกิดตรงนั้นให้ยอมรับว่าขันธ์5เป็นทุกข์ทุกข์อื่นยิ่งกว่าขันธ์5ไม่มีอ๋อขันธ์5เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้เองทุกขังปริชานาติทุกขังทุกขสัจจะปริชานาติคือสิ่งที่เราจะต้องกำหนดรู้รับรู้คือยอมรับพอกำหนดรู้รับรู้ยอมรับแล้วถ้ามันยังไม่หายและทนไม่ไหวล่ะจะเปลี่ยนอิริยาบถเพื่ออนุเคราะห์ขันธ์5เพื่อบำบัดทุกข์เพื่ออนุเคราะห์ขันธ์5ให้ตั้งมั่นอยู่ได้นานนะก็เปลี่ยนได้ถ้ามีขันติก็ดูหรอกงอขันธ์5เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้เองถ้าขันติไม่ไหวแล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถเพื่ออนุเคราะห์ขันธ์5ให้ตั้งมั่นอยู่ได้นานไม่เปลี่ยนอิริยาบถเพราะอยากเปลี่ยนแต่เปลี่ยนอิริยาบถเพราะถูกทุกข์บีบคั้นถ้าอย่างนี้ชัดเจนนะแล้วก็จิตและวิญญาณเหมือนกันหรือต่างกันนะคะจิตก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าใจจิตและวิญญาณแปลว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยแปลว่าใจภาษาบาลีจิตวิญญาณมโนก็ใจจิตก็ใจหทัยก็ใจวิญญาณก็ใจแต่ภาษาไทยใช้คำว่าใจคำเดียวพูดให้มันเพราะจิตใจจิตเป็นภาษาบาลีใจเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาไทยสองคำมาต่อกันฟังดูแล้วดีขึ้นแต่ความหมายอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตเป็นบาลีวิญญาณก็เป็นบาลีใจเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำทั้งหมดทั้งมวลก็เพราะฉะนั้นจิตกับวิญญาณตัวเดียวกันเนาะนะก็เป็นภาษาไทยที่ดึงมาจากภาษาบาลีมาใช้นั่นคือความหมายทั้งหมดทั้งมวลเพราะฉะนั้นในช่วงนี้การอธิบายขยายความการตอบปัญหาธรรมะสำหรับโยคีทุกท่านก็พอสมควรแก่เวลา
ก็ขอการเข้าถึงอัตถึงธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องจงมีแด่โยคีสาธุชนโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอ